สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเปิดงานออกร้านคณะพริยาทูดประจำปี2560 วันนี้เวลา8นาฬิกาส5มนาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมด็จพระราช,ชดดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูตประจําปี2560เป็นงานมหากรรมสินค้านานาชาติเพื่อการกุศลซึ่งสภาการชาติไทยร่วมกับคณะภริยาทูตและสถานทูตจากประเทศต่างๆประจําประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีโดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2510 ในปีนี้พระยาเอกอัครราชทูตร,ราชอาณาจักรโมร็อกโกเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานภายใต้แนวคิด50ปีความงดงามแห่งการให้กับความร่วมใจจากสถานทูตกว่า50ประเทศโดยได้รวบรวมผลิตภัณฑ์เด่นจากประเทศต่างๆมาจำหน่ายแก่ประชาชนอีกทั้งมีการจำหน่ายสลักคณะภริยาทูตเพื่อลุ้นรางวัลมากมาย โอกาสนีท้ทอดพระเนตรนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงมีต่อคณะทูตานุทูตในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านในโครงการส่วนพระองค์อาทิร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวาษาอายัยกาเจ้าร้านผู่ฟ้าโครงการหลวงและดอยคำ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปธรรมและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงพร้อมด้วยร้านค้าเอก,กชนที่นำสินค้านพันธ์รายการมาร่วมออกร้านสำหรับงานออกร้านคณะภริยาทูตเป็นกิจกรรมหาไรายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยเพื่อนำไปใช้ในโครงการต่างๆโดยงานปีนี้จัดถึงวันที่16กุมภาพันธ์2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลหลลักอัครราชกุมารีพระราชทานพระบรมรกาสให้สมาชิกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพออศวประจำจังหวัดพยาวเฝ้า วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลกษักอัครราชกุมารีเสด็จไปยังโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมตำบลฝายกวางอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเพื่อทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวอประจำจังหวัดพะเยาและที่โปรดให้ไปทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ โดยจังหวัดพะเยานี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรโดกระปลดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่47จัดตั้งขึ้นมาปี2520ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆและอาสาสมัครสายสนับสนุนรวมจำนวน1,839คน นอกจากนี้ได้โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนรวมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพออ,อสอวอทั้งยังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์รวมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาออกหน่วยบริการตรวจรักษารวมทั้งให้คำปรึกษาในการดูแลสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชนด้วย เวลา19ิกา35นาทีพระราชทานพระบรมโอสให้สมาชิกพอ,อสวประจำจังหวัดพยาวเฝ้าในการนี้ได้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพระราชทานขวัญกำลังใจและส่งอธิบายถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทราชมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พระราชทานไว้ว่า ให้ทำดีแล้วก็จะดีซึ่งหมายถึงการทำความดีนั้นจะส่งผลดีตอบแทนไม่เพียงแต่ผู้ที่กระทำดีเท่านั้นยังทำให้เกิดผลดีต่อสังคมโดยรวมอีกด้วยมันไม่ได้อยู่แค่เราคนอื่นเมื่อเขาดีไปด้วยก็ยิ่งเผยแผ่ความดีออกไปดีออกไปดีออกไปแล้วเรา ถ้าอยู่ในสังคมที่ดีงามเช่นนั้นเราเองก็จะเป็นสุขหน่วยงานและองค์กรต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้หลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาหนึ่งร้อยวันถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณักระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ในเวลา10นาฬิกา14นาฬิกา30นาที17นาฬิกาและ19นาฬิกาทุกวันต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันนี้เวลา10นาฬิกามีบริษัทสุวรรณาชาติจำกัดในพระบรมราชูธถัมบริษัทสมัมาก,กรจำกัดมหาชนบริษัทเชอร์บูดเคมีคลจำกัดมหาชนบริษัท R P C G จำกัดมหาชนบริษัทมงคลชัยพัฒนาจำกัด บริษัทไทยบระการภัยจำกัดมหาชนโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บริษัทเพโตรอินสตูเมนต์จำกัดบริษัทเพียวพลังงานไทยจำกัดบริษัทห้องเย็นเอเชียนสีฟูดจำกัดมหาชนและบริษัทไบโออาร์เคเทคจำกัดรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศมพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายนลบเจียรวณนลรองประธานกรรมการบริษัทสุวรรณชาติจำกัดในพระบรมราชปธรรมเป็นประธานในการถวายพัตตหารเพลนแด่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรม,มศพซึ่งพระสงฆ์นิมนต์มาจากวัดสเกตราชวร,รับมหาวิหารและวัดสุนทรธรรม,มทานกรุงเทพมหานคร เวลา14.30น,นาทีมียุวัพุทธิกสมาคมชนบุรีในพระสังฆราชูป,ประถมพร้อมด้วยหมูลนิธิพระพุทธสิหิงจังหวัดชนบุรีสถาบันบำราชนราดูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารอากาศกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือบริษัทจีเทคคอนสตรัคชั่นเซอร์วิสจำกัด บัณฑิตวิทยาลัย,ร,ยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีคณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่น33คณะทำงานกลุ่มนายกิติพงศ์สุประดิษฐ์ณอยุธยาและชมรมบ้านนุ่งสิ้นปั่นกันสวยรวมเป็นเจ้าภาพปอมเพนกุศลถวายพระบรมศมพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีพลโทชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในการบาเพ็ญกุศลสวดมาติกาถวายพระบรมมศพซึ่งพระสงฆ์สิบรูปที่สวดมาติกาถวายพระบรมมศพนิมนต์มาจากวัดอรุณราชวรารามวัดภาวนาภิรารามวัดบางบํารุวัดปฐมบุตรอิสรารามกรุงเทพมหานครวัดจระเข้หินจังัดนครราชสีมาวัดบางเจรงจังหวัดสมุทรสงครามและวัดสัมปะสิวจังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความผาสุกข,ของอาาประชาราชมาตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการทรงครองสิริราชสมบัติโดยไปการเป็นครอบครัวและเป็นหมู่คณะซึ่งวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระ,ระรบรมศพตั้งแต่เวลาหนาฬิกามีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังอาสาสมัครและผู้มีจิตอาสา คอยอำนวยความสะดวกทั้นี้หลังการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพประชาชนทุกคนได้รับภาพพระราชทานและการ์ดที่ระลึกผนึกตราปริศนาย,นยากรพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นที่ระลึกอีกทั้งมีการจากโบสีดำประธานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์จำนวนเจ็0ชิ้นด้วย โดยเมื่อวานนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศมพจำนวน3า0 6 2นวน3 1คนและมียอดเงินโดยเสด็จพระราช,ชกุศลจำนวน2 9 6ล้านเนบาท75สตางค์นอกจากนี้ที่ทางออกประตูเทวาพิรมมีการจำหน่ายภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมคำอำนวยพรและปรัชญายในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความสุข รวม4แบบใน1ชุดเพื่อน,นำรายได้จากการจำหน่ายทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชและสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้